วีรกรรมในวัยเด็กส่วนใหญ่ผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกซนๆอย่างเงี้ยฮะถ้าสังเกตดูดีๆด้วยนะหัวผมมันจะเป็นรอยแตกเงี้ยหกเจ็ดเข็มคางนี่ประมาณสี่ห้าเข็มอย่างเงี้ยฮะคือเล่นกันแบบคือดูการ์ตูนดูอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราสามารถทำเหมือนในการ์ตูนได้อะไรอย่างเงี้ยฮะพ่อแม่ก็เครียดเลยฮะเพราะว่าแบบหัวแตกกับคางแตกห่างกันแบบไม่ถึงปีหรืออะไรเงี้ยก็ซนมากซนจนแบบเคยแบบถูกพ่อแม่ขังอ่ะเพราะว่าคือขังเพราะว่ากลัวเราจะแบบว่าไม่ได้ขังในแง่ไม่ดีนะฮะขังคือกลัวเราซนมากอ่ะพ่อแม่ก็เลยแบบว่าจับขังเพื่อดัดนิสัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นแต่พอโตมาแล้วพอมองย้อนกลับไปตอนนั้นก็ย้อนกลับไปก็ต้องทำอยู่ดีฮะคิดว่าวัยเด็กอะฮะใช่ไหมก็คือไม่ถึงขั้นแบบพิการหรือแบบสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็โอเคสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็ให้พ่อแม่กุ้มใจแค่นี้ครับส่วนใหญ่วีรกรรมวันเด็กที่ไม่เคยลืมนะคะคือพอถ้าพูดถึงวันเด็กขึ้นมาเนี่ยจะนึกถึงเรื่องนี้คือไม่อยากเรียนหนังสือคือช่วงเวลาที่มันถ้ามันเป็นเวลาช่วงคริสต์มาสปีใหม่เราจะรู้สึกว่าเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เพลินมากแล้วพอถึงเวลาต้องเปิดมกรามาแล้วมาเรียนอย่างเงี้ยรู้สึกไม่อยากเรียนก็เลยเอาก้านทูบอะไปจุดกับประทัดตอนแรกกะแค่ให้มันเสียงดังๆปังๆๆๆแล้วให้ทุกคนตกใจแล้วก็แบบจะได้ไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ปรากฏว่าไอ้ก้านทูบเนี่ยไปจุดกับประทัดแล้วเอาไปปักตรงคอหานแล้วพอเวลามันปังๆๆๆอ่ะมันเคยปังไปแล้วแต่ว่าไอ้คอหานมันไม่แตกแต่วันนั้นน่ะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคอหานมันน่ะแตกในห้องน้ําก็แบบเค้าเรียกว่ามูลน่ะอึกระเด็นกระจายเต็มห้องน้ําไปหมดเลยไม่ได้เรียนสมใจเลยจําได้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นความผิดแต่ว่าไม่ขอบอกว่าทําที่โรงเรียนไหนนะคะโดนยังไงโดนอะไรบ้างทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าปณิตาทำค่ะก็วีรกรรมวัยเด็กที่ไม่เคยลืมและไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะคะก็คืออยากรู้ว่าปลาทองที่มันเป็นคลีบยาวๆสวยๆอ่ะมันจะแห้งได้ไหมคืออยากรู้ว่ามันจะไอ้ที่มันฉ่ำๆหัววุ้นกับคลีบๆมันจะแห้งได้ไหมก็เลยตักมาวางข้างนอกแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็แบบเอารีบเอาปลาทองขึ้นแล้วก็บอกว่านี่นับหนึ่งนะนับสามแปลว่าโดนตีนะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่จริงหรอกก็ตักใหม่ยังไม่ทันแห้งเลยแม่ก็มาแล้วก็เก็บไปใหม่ก็ครั้งที่3ก็เลยเอาไปวางตรงอื่นค่ะกะว่าแม่ไม่เห็นปรากฏว่าแม่มาเร็วกว่าเดิมอีกแล้วก็โดนฟาดไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรทารุณขนาดนั้นอีกแล้วก็ไม่เคยโดนแม่ตีอีกเหมือนกันแม่ก็ใจร้ายกว่าปณิตาก็เด็กก็แบบว่าน้องแบบน้องอยากรู้น้องอยากรู้ว่าถ้าแบบหัวมันแห้งแล้วมันจะฟีบลงไหมอ่ะเราไม่รู้จะอธิบายว่าไงซึ่งเป็นการสงสัยอะไรที่แบบไม่เข้าท่ามากมันไม่ตายฉันน่าจะตายโดนแม่ตีซะแบบว่าอุ้ยชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง Nine Entertainment Official ได้เลยค่ะ